สวัสดีครับผมวันนี้ชื่อไทยคอมเต้ครับคลิปนี้มาแนะนำการใช้งานของเครื่องกลึงหรือว่าเครื่องขัดหรือว่าเป็นเราเตอร์อย่างเงี้ยวันนี้มีให้ครบในคลิปนี้นะครับเป็นการทำเนี่ยครับไม้กึ่งกลมแล้วก็เสียบเข้ามาในร่องแบบนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปดูวิธีการคร่าวๆสำหรับมือใหม่ด้วยนะครับเผื่อท่านที่ใช้เป็นไอเดียแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เข้าไปดูในคลิปกันเลยครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาร์เพนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาซอยทำเสานะครับก็ใช้โต้เลื่อยก็ได้ครับซอแบบนี้อันนี้สัก8เซนนะครับนี้ผมวัดเอาไว้แล้วนะครับ8เซนนะครับแล้วเราก็ล็อกอันนี้เราก็มีรั้วซอยให้นะครับสำหรับโต๊ะ T35เอาละครับเดี๋ยวเราก็ซอยเลยครับเดี๋ยวแต่งให้หัวมนสักหน่อยจะได้ไม่เป็นเหลี่ยมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาไปขัดนะครับเงี้ยเดี๋ยวไปขัดออกนะครับครับอันนี้ก็เป็นกระดาษทรายรุ่นใหม่ที่ขายดีเหมือนกันครับตัวนี้มีขึ้นลงได้ด้วยนะครับครับอันนี้ทำงานถ้าท่านมีแบบก็ดีเนี่ยเสานะครับเดี๋ยวเราก็จะตั้งนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็จะเจาะตรงกลางเดี๋ยวผมให้ท่านดูแนวเนี่ยเดี๋ยวก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับวางอย่างเงี้ยนะครับก็จะวางเป็นเหมือนคอนโดไปอย่างเงี้ยนะครับครับก็ห่างกันชั้นละประมาณสัก15เซนนะครับเอามือสอดไปวางรองเท้าได้เนี่ย15เซนนะครับช่องว่างนะครับครับอันนี้เขาเรียกว่าฉากเป็นนะครับเราก็ใช้ฉากเป็นตั้งองศาอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ก็ได้นะครับได้เท่าไหร่เราก็ล็อกนะครับนี่ก็คือถ่ายระยะมานะครับแล้วก็เอาฉาบเป็นนะครับขีดประมาณนี้นะครับถ้าเราจะเจาะรูตรงกลางแล้วก็อันนี้ถ้าท่านจะวัดก็ได้หรืออันนี้ผมใช้สาธิตการใช้ขอขีดนะครับก็กางออกมาตรงนี้8เซนก็ตรงนี้เป็น4เซนใช่ครับได้ถ่ายแล้วเราก็ล็อกแล้วก็ขีดคือระยะที่เราจะเจาะรูนะครับครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเป็นเดือยกลมทีนี้ถ้าท่านไม่มีเดือยกลมวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาเดือยของตัวเขาเองเนี่ยไม้ทั้งแผ่นนี่แหละครับใช้ของตัวเขาเลยครับเป็นเสาเป็นแผ่นและนี่เดี๋ยวเราไปทำเดือยกลมกันแล้วผมจะไปกลึงเล็กๆเนี่ยนะครับเป็นการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์หลากหลายนะครับเผื่อท่านมีแต่ถ้าเดือยในท้องตลาดสำเร็จรูปก็มีนะครับแต่นี้ผมก็จะสาธิตการกลึงไปด้วยเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเจาะรูนะครับทำหาเซนเตอร์แล้วก็เจาะรูช่วยนิดนึงก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราจะไปกลึงนะครับเราก็ลดการเวลาของการกลึงหรือกลึงให้ง่ายเพราะถ้ามันเป็นโคมเนี่ยเวลากลึงจะปะทะปักเดี๋ยวผมก็ใช้
ดิมเมอร์หรือว่าเราเตอร์ก็ได้ลบมุม45ที่ขอบซะหน่อยนะครับจะได้ช่วยให้เร็วขึ้นนะครับเราเจาะรูไว้แล้วนะครับเราใส่อาจจะใช้ค้อนช่วยนิดนึงอย่างเงี้ยครับครับผมก็ตั้งมีดป้อมมีดให้ขนานนะครับกับตัวไม้ของเราที่จะกึงแล้วตรงนี้นะครับผมก็มีตัวชนครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัววิ่งชนกึงมานะครับครับบางทีเราใช้จิ๊กรอไปอย่างเงี้ยก็ได้ผลระดับหนึ่งนะครับมันก็อาจจะใกล้เคียงก็ช่วยได้นะครับเอาละครับได้แล้วเดี๋ยวเราไปตัดขนาดกันครับเขามีกันตรงนี้ให้เราด้วยนะครับเราก็แค่จี้เข้าไปตรงนี้มันก็จะกันไว้ให้ตัวนี้เขาให้มากับตัวเครื่องเลยนะครับตัวนี้เราขัดแล้วก็ชนไว้เฉยแล้วเราก็หมุนไปครับผมใช้ดอกจอบบรรพับถ้วยมีหลายขนาดนะครับอันนี้ใช้18มิลอันนี้เราก็เจาะลงบนเมื่อกี้เราขีดเส้นไว้แล้วใช่ไหมครับถ้าใช้สว่านแท่นก็ดีที่ว่าจะได้ความนิ่งนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น500วัตต์นะครับก็แรงหน่อยแต่ตัวเล็กนะครับครับด้วยความที่500วัตต์ก็เจาะแบบสบายๆนะครับฮะอันนี้คือดอกเจาะฟอสเทนเนอร์หรือว่าบรรพับถ้วยบางทีเราก็เจาะเวลาใกล้ทะลุเราก็เจาะเข้ามามันจะไม่แตกนะครับเจาะเข้าหากันนะครับครับเดี๋ยวเราจะลบมุมโค้งทั้งสองด้านเลยนะครับตรงนี้ครับใช้ดอกกัดที่มี R อย่างเงี้ยแล้วก็มีปลายลูกปืนเดี๋ยววิ่งไปครับเมื่อกี้เราตัดนี่ตัดประมาณสัก 6-7 เซนก็ได้ครับนะฮะอันนี้นะครับเราก็มาใส่
ครับอันนี้เราก็มาใส่เนี่ยฮะผมก็ใส่เป็นตัวหมุดเนี่ยฮะเสียบก็เป็นการทำงานให้ท่านเห็นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคลิปของผมถ้าเป็นงานไม้ก็ยังไม่อยากจะเน้นเป็นชิ้นงานใดชิ้นงานหนึ่งเป็นการทำงานของเครื่องแต่ละเครื่องแล้วก็แนะนำการใช้งานพร้อมทั้งงานในรูปแบบต่างๆไปด้วยเนี่ยก็เป็นการอธิบายการใช้เครื่องมือซะด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะได้รับประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมก็คลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันอีกครับใช้ล็อกเตอร์บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม